กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่แฟนบอลนั้นถือว่าจับตามองนะครับเนื่องจากว่าการย้ายทีมของนักเตะคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าสำหรับเลโอเมสซี่นั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมากใช่แล้วนะครับเพราะว่าเขาโตมากับทางบาร์เซโลนาแล้วก็จงรักภักดีกับสโมสรมาตลอดนะครับแต่ว่าคลังของเชลซีในคลังใหญ่จริงๆนะครับไม่รู้ว่าเงินจำนวนถึง250ล้านยูโรเนี่ยจะสามารถซื้อเมสซี่ได้หรือเปล่าครับโดยที่มาก้านะครับสื่อที่รักของสเปนก็เปิดเผยนะครับว่าเชลซีทุ่มเงินมหาศาลให้กับบาร์เซโลนานะครับเพื่อที่จะดึงเลโอเนลเมสซี่มาร่วมทีมในฤดูร้อนครับถึงแม้ว่าทางด้านโจเซฟมาเรียบาโตเมียวนะครับพยายามที่จะปฏิเสธครับโดยที่ตามรายงานของสถานีวิทยุ RC1 นะครับในคาตาลันก็ระบุว่าเชลซีเนี่ยพยายามเหลือเกินนะครับที่จะติดต่อไปยังคุณพ่อของเลโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเขาเพื่อต้องการจะดึงตัวเมสซี่ไปร่วมทีมในฤดูร้อนครับตามข่าวบอกว่าโรมันอับราโมวิชครับเจ้าของทีมของเชลซีพยายามที่จะโน้มน้าวพ่อของเมสซี่ครับโดยที่พร้อมที่จะเพิ่มเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เมสซี่ไปเล่นให้กับเชลซีในฤดูกาลหน้าครับนอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าเชลซียินดีทุ่มทั้งหมด250ล้านยูโรครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นสถิติโลกแล้วก็เป็นสถิติที่ขาดจากพวกโรนัลโดหรือว่าเกเรตเบลเลยนะครับทำให้บาร์เซโลนานั้นพยายามที่จะปล่อยนักเตะเจ้าของรางวัลบอลลอนดอร์4สมัยไปร่วมทีมสิงห์บลูให้ได้นะครับข่าวนี้ก็ได้รับการเปิดเผยหลังจากที่สื่อในสเปนออกข่าวนะครับโดยที่เรื่องการแตกหักกันของเมสซี่แล้วก็ลุยส์เอนริเก้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเปิดเผยในเรื่องของเมสซี่ที่ follow Instagram ของนักเตะเชลซีด้วยนะครับตอนนี้การขยับทุกอย่างนั้นถูกสื่อมองทุกวินาทีเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับโจเซ่มาเรียบาโตเมียวนะครับเอเย่นก็พยายามปฏิเสธข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าสโมสรเนี่ยไม่ปล่อยเมสซี่ออกจากทีมครับพร้อมกับระบุว่าเมสซี่เป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกและก็เป็นปกติครับที่จะมีข่าวลือแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคาดว่าเรื่องนี้จะยาวไปถึงช่วงฤดูร้อนแล้วก็ไม่มีการย้ายทีมแต่อย่างไรครับสรุปว่า250ล้านก็ไม่พอนะคะสำหรับนาทีนี้เดี๋ยวต้องไปตามกันต่อไปครับว่าบทสรุปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ปล่อยตัวนะคะทางนั้นไม่ปล่อยตัวแน่นอนแต่ทางนี้ก็ยืนยันแน่นอนแล้วค่ะว่าย้ายทีมนั่นก็คือข่าวของทางเซเว่นเจอราร์ดนั่นเองค่ะก็ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าจะร่วมทีม LA Galaxy หลังจากที่จะจบฤดูกาลนี้ค่ะ LA Galaxy นะคะเป็นแชมป์เมเจอร์ลีกปีล่าสุดก็ประกาศว่ากัปตันลิเวอร์พูลค่ะจะมาร่วมทีมในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่รับใช้ทีมลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลเลยนะคะกองกลางวัย34ปีก็กล่าวไว้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลเพื่อจะไปเล่นในเมเจอร์ลีกที่ซึ่ง LA Galaxy ก็ยืนยันอีกว่าได้เซ็นสัญญากับเจอราร์ดเป็นเวลา18เดือนตามที่นักเตะต้องการแล้วนะคะทางเจอราร์ดกล่าวว่า LA Galaxy เนี่ยเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมเจอร์ลีกนะคะและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์กับทีมในช่วงปีที่กำลังจะมาถึงสำหรับฤดูกาล MLS ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้นะคะเจอราร์ดก็ยังคงจะไม่ไปร่วมทีมนะคะกระทั่งช่วงฤดูกาลฤดูกาลค่ะซึ่ง LA Galaxy ก็จะเพิ่งเป็นแชมป์ MLS Cup มาเมื่อเดือนธันวาคมนะคะนับก็เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ในรอบ4ปีแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่5ในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยเจอราร์ดค่ะจะได้มีโอกาสร่วมทีมกับร็อบบี้คีนค่ะที่เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาล2008ถึง2009นะคะด้วยความสามารถที่หลากหลายความเป็นผู้นำเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของแลนดอนโดนแวนอดีตสตาร์ของเอเวอร์ตันแล้วก็นักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเมเจอร์ลีกซึ่งเขาเล่นกับ Galaxy 10ปีแล้วก็เพิ่งประกาศเลิกเล่นไปเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนในวัยเพียง32ปีเท่านั้นก็ต้องติดตามดูนะเขาบอกว่าเขาอยากจะเหมือนก่อนจะอำลาแมตช์ไปเนี่ยเขาก็อยากจะคว้าแชมป์เมเจอร์ลีกนั่นเองเพิ่มโปรไฟล์ของตัวเองนะครับก็เป็นอดีตทีมของเดวิดเบ็คแฮมด้วยนะครับเจอราช่วงหลังๆนี่ทำประตูได้ทั้งใน FA ครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกครับหลังจากที่ประกาศว่าจะลาลิเวอร์พูลนะครับนอกเหนือจากข่าวของเชลซีลิเวอร์พูลแล้วนะครับอาร์เซนอลก็เป็นอีกทีมนึงที่ถูกจับตามองนะครับในช่วงตลาดนักเตะซื้อขายเปิดเดือนมกราคมนี้นะครับอาร์เซนอลนั้นเตรียมที่จะทุ่มเงินถึง80ล้านยูโรนะครับเพื่อที่จะดึงอิสโก้มิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติสเปนจากเรอัลมาดริดมาสู่ทีมนะครับเดลี่สตาร์สื่อของอังกฤษนะครับก็เปิดเผยว่าอาร์เซนอลนั้นพร้อมจะทุ่มเงินเพื่อดึงอิสโก้กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดไปเสริมทีมครับด้วยค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมปืนใหญ่เลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อดีตมิดฟิลด์ของบาเลนเซียแล้วก็มาลากากำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีกับเรอัลมาดริดแต่อาร์เซนอลพยายามเหลือเกินนะครับที่จะดึงมิดฟิลด์วัย22ปีไปร่วมทีมให้ได้โดยสื่อดังกล่าวนะครับอ้างอิงว่าอิสโก้เนี่ยไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่า
ทีมของอันเชลตินั้นมักจะมองไปที่คริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เกเรตเบลเป็นตัวเลือกแรกครับซึ่งอิสโก้ต้องได้รับความไว้วางใจมากกว่านี้ครับนอกจากนี้ก็ยังอ้างต่อด้วยนะครับว่าอาร์เซนอลนั้นมีโอกาสที่จะได้สรุปดีลนี้นะครับเนื่องจากว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรอัลมาดริดหลังจากที่เคยดึงเมซูโดซิลไปยังซีเรเบเรสสเตเดียมด้วยค่าตัว50ล้านยูโรมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่อาร์เซนอลทีมเดียวที่ต้องการอิสโก้ครับเพราะว่ายังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีโมเนลปาเยกรินีครับผู้จัดการทีมของพวกเขาแล้วก็ไอ้กุนซือของอิสโก้สมัยเล่นกับมาลาก้าสนใจที่จะดึงอิสโก้ไปอยู่กับทีมเรือใบสีฟ้าเช่นเดียวกันครับมีอีกหนึ่งข่าวลือนะคะจากเรียกว่าเป็นเรียกว่าบาโลตเตอรี่ค่ะจากลิเวอร์พูลก็ถูกสนใจจากทางกรีซด้วยว่าอยากจะยืมตัวมานั่นก็คือทางโอลิมปิกอสทีมยักษ์ใหญ่จากกรีซค่ะมีข่าวว่าสนใจอยากจะยืมตัวมาริโอบาโลตเตอรี่นะคะด้วยสัญญา6เดือนซึ่งข่าวในอิตาลีก็เปิดเผยว่ามาริโอบาโลตเตอรี่เนี่ยกองหน้าจากลิเวอร์พูลกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรโอลิมปิกอสจากซูเปอร์ลีกของกรีซนะคะบาโลตเตอรี่ค่ะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาด้วยค่าตัว20ล้านยูโรจากเอซีมิลานแต่ว่าผลงานก็ไม่ค่อยดีนักดูโตเมคาโตเว็บนะคะก็อ้างว่าตอนนี้ค่ะโอลิมปิกอสแชมป์ลีกกรีซเนี่ยต้องการดาวยิงรายนี้ไปร่วมทีมค่ะและถ้ามีโอกาสก็จะทำสัญญายืมตัวที่6เดือนโดยเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะก็อ้างอีกว่านะคะลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการขายบาโลตเตอรี่ออกจากทีมนะคะแต่ว่าอาจจะยอมรับเงื่อนไขในการยืมตัวค่ะซึ่งโอลิมปิกอสเนี่ยก็ยินดีที่จะจ่ายให้ลิเวอร์พูลถึง 2.5 ล้านยูโรในระหว่างการยืมตัวตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฟอร์มไม่ดีกับสโมสรหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นไม่ดีกับอีกทีมหนึ่งนะก็ต้องมาดูว่าอนาคตของบาโลตเตอรี่นั้นจะเป็นอย่างไรครับโอกาสยิงประตูที่เทียบนะครับบาโลตเตอรี่แต่ยิงไม่เข้าครับ ก็ยังอยู่ที่เรื่องของลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องนอกเหนือจากเรื่องของสตีเฟนเจอราร์ดที่จะย้ายไปเอเวกาแล็กซี่แล้วนะครับบาโลเตลลี่ที่มีโอกาสจะโดนโอลิมปิกอสยืมตัวมิลานนะครับจอมยืมของอิตาลีนะครับก็ยืนยันนะครับจะเซ็นสัญญาซูโซ่จากลิเวอร์พูลนะครับหลังจากจบฤดูกาลและนักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ซูโซ่ก็โดนลิเวอร์พูลนั้นปล่อยตัวให้แอมเมเรียนั้นยืมตัวไปแล้วก็ช่วยให้ทีมมีตกชั้นได้ฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยที่รายการโทรทัศน์ของ AC มิลานครับยืนยันว่าทีมราโซเนรี่นะครับจะเซ็นสัญญาซูโซ่ไปร่วมทีมนะครับหลังจากที่สัญญาของนักเตะนั้นหมดในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับซึ่งจะเป็นการซื้อขาดเลยนะครับซึ่งในตอนนี้2ฝ่ายเจรจากันเรียบร้อยแล้วนะครับและซูโซ่ก็จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า AC มิลานต้องการให้ซูโซ่ร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคมคือเดือนนี้เลยนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลคงไม่ยอมครับนอกจากมีการจ่ายค่าตัวมาตามปกติครับลิเวอร์พูลกลับมารอบนี้ก็ยังคงไม่ได้ลงสนามเหมือนเดิมนะครับซูโซ่ช่วงที่ขยับขึ้นมานี่ก็มาเบียดกับทางราฮีมสเตอริงแต่ว่าในระยะยาวดูเหมือนว่าจะเข้ากับระบบทีมลิเวอร์พูลได้น้อยกว่าราฮีมสเตอริงนะครับจากข่าวซื้อขายโยกย้ายสโมสรกันทำมาต่อกันที่ข่าวของบทลงโทษบ้างนะคะเป็นกรณีของเซเรียอาค่ะได้สั่งแบนนะคะฮวนเชซุสนะคะถูกเซเรียอาสั่งแบน3เกมค่ะเพราะว่าไปสอกใส่จอร์จิเคียรินี่ของยูเวนตุสนะคะพร้อมก็จะแบนเพิ่มอีก1นัดนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสะสมใบเหลืองได้ครบ4ใบด้วยทางเซเรียอาค่ะก็สั่งแบนนะคะฮวนเชซุสของอินเตอร์ถึง3เกมค่ะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปสอกใส่จอร์จิเคียรินี่นะกองหลังของยูเวนตุสในเกมกับโชเซเรียอาซึ่งผลลงเอวด้วยการเสมอ1ประตูต่อ1โดยจังหวะดังกล่าวนะคะถึงแม้ว่าผู้ตัดสินจะไม่เห็นในผู้ตัดสินในสนามจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าทางเซเรียอาเนี่ยได้ตัดสินด้วยการใช้ภาพวิดีโอเอามาเพลย์นะคะได้ลองดูแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะแบนฮวนเนี่ยไป3นัดเลยนอกจากนี้นะคะฮวนก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามอีก1นัดด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้ใบเหลืองเพิ่มในอีก1ใบในเกมนี้นะคะก็เลยต้องแบนไปอีก1นัดส่วนเกมอื่นๆนะคะก็มีสเปนซาวิสคากองหลังของฟิโอเรนติน่าก็ถูกแบน4เกมเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไปสอกใส่คาซาโน่ในเกมฟิโอเรนติน่าแพ้ปาม่าด้วยค่ะก็เป็นบทลงโทษนะคะเตยก็ต้องพยายามลุ้นพื้นที่ยุโรปในขณะที่การลุ้นแชมป์ของยูเว่ในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายครับยังเปิดกว้างเพราะว่านำหน้าโรม่าแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจนะครับใน True Sport Today ครับฤดูกาลปกติของ NBA นะครับยังมีเกมระหว่างโตรอนโตกับทางชาร์ลอตต์นะครับ
7:30 นะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ NBA TV ถ่ายทอดสดครับส่วนเกมระหว่างพอร์ตแลนด์กับไมอามี่นะครับ10:30 True Sport HD และ True Sport 3ถ่ายทอดสดเทนนิสฮอฟแมนครับนะครับเทนนิสทีมผสมตอนนี้แคนาดาพบกับอิตาลีอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันประเภทคู่นะครับในขณะที่เช็กกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ชมได้ในช่วงเวลา16:30 นคู่ฝรั่งเศสกับโปแลนด์นะครับ9:00 วันพรุ่งนี้นะครับก็ชมได้ทางช่อง Fox Sports ครับส่วนเทนนิส ATP Tour กาตาร์ Exxon Mobil Open นะครับรายการที่มีโนเล่แข่งขันอยู่นี่แหละครับ19:30 นะครับรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็อีก1ช่วงเวลาครับ3:00ตรง Time In Sport ครับในขณะที่ WTA Tour Brisbane International นะครับเราถ่ายทอดสดในประเภทหญิงนะครับควอเตอร์ไฟแนลเหมือนกันนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่า8คนสุดท้ายนี่แหละครับ16:00เป็นต้นไปทาง True Tennis HD ในขณะที่กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะครับ The South Africa Open Championshipเริ่มต้นแข่งขันกันแล้วนะครับในรอบแรก15:30ในช่วงแรกและอีก1เซสชันนะครับ19:30ทางกล้องช่อง Golf Channel ครับค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดซ้ำได้นะคะทาง Facebook Fanpage รายการของเรานะคะที่ www.facebook.com/sp2day นะคะรวมถึงเข้าไปติดตามผลการแข่งขันหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆของทุกชนิดกีฬาได้ทางเว็บไซต์ทางแฟนเพจของเรานะคะรวมถึงเข้าไปติชมแนะนำหรือให้ความรู้อะไรต่างๆก็ได้เลยนะคะค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเราจะส่งท้ายคุณผู้ชมด้วยภาพกีฬามันๆนะคะในเรื่องของเอ็กซ์ตรีมกีฬามันเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนที่ครบ32เท่านั้นค่ะเฉพาะเราจะมาดูค่ะจะมีภาพของผู้ที่นั่งวีลแชร์ว่าเขาจะสามารถมีความรู้สึกมันกับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอ็กซ์ตรีมกีฬาเอ็กซ์ตรีมนี้ได้อย่างไรบ้างคะในช่วงของ World Emotion ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมนะคะยังไงก็ติดตามรายการ Sport Today ในช่วง19:30ได้อีกครั้งค่ำวันนี้ค่ะวันนี้เราลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะI've been waiting too long, huh? Go big and then go home because your teeth are broken. Woo!I'm alive again! I'm alive!